คุณผู้ชมคะในทุกวันนี้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้นค่ะหลายคนนะคะเลือกที่จะเล่นกีฬาตามไอดอลที่พวกเขารักในแต่ละชนิดกีฬานะไม่ว่าจะเป็นน้องวิวเยาวภาน้องเมรัชนกใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามีรายงานพิเศษมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะว่าไอดอลกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนที่สอนกีฬาในประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนติดตามกันค่ะอันดับ9เทนนิสชายเดี่ยวโลกคืนดับโลกสูงสุดที่พาดอนศรีชาพันธ์เคยทำได้ขณะที่ธรรมรีธนสุการก็เคยไต่อันดับโลกของฝั่งเทนนิสหญิงได้สูงสุดถึงอันดับ19ทำให้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วกีฬาเทนนิสถือเป็นกีฬาอันดับต้นๆที่เด็กไทยหันมาเล่นกันมากขึ้นโดยยึดจาก2ฮีโร่ที่เป็นไอดอลแต่ว่าปัจจุบันมืออันดับโลกของไทยในประเภทชายเดี่ยวสูงสุดอยู่ห่างไกลถึงอันดับที่900กว่าทำให้กระแสความนิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ก็สนใจน้อยลงตามไปด้วยโค้ชวิรัตแบรโรฮีมอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยที่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของสถาบันสอนเทนนิสยืนยันถึงเรื่องนี้โดยชี้เห็นว่าการขาดไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจรวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงในการตะเวนแข่งขันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความนิยมของกีฬาเทนนิสในเมืองไทยอยู่ในยุคตกต่ำประมาณ 1,700 ที่สมัครเข้ามาเนี่ยพีคที่สุดคือ 1,700 คือชิงแชมป์ประเทศไทยเยาวชนเนี่ย 1,700แต่มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเช็คของสมาคมเนี่ยเหลือประมาณ550ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีไอดอลของมันเพราะฉะนั้นเราไม่มีไอดอลที่มันสูงอะทำให้รู้สึกว่าเด็กพ่อแม่ที่จะส่งไปเขาบอกมันเหมือนกับเล่นนิดมันเหมือนกับมันมีแต่ค่าใช้จ่ายนะเพราะเทนนิสเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงมากเวลาเราไปแข่งขันเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่ไปแข่งพวก WTA หรืออาชีพเนี่ยเราต้องออกค่าใช้จ่ายเองหมดเลยที่ผมเช็คมาเนี่ยประมาณ200อันดับ200เนี่ยปีหนึ่งจะได้ค่าใช้จ่ายจะได้ prize money ประมาณสัก5 หมื่นเหรียญก็ตกประมาณล้าน5หรือล้าน6ล้าน7เนี่ยแต่อย่าลืมว่าล้าน5ล้าน6เนี่ยคุณไป30ทัวร์นาเมนต์คุณทัวร์นาเมนต์หนึ่งใช้ประมาณสัก 50,000 คุณคิดดูว่าเท่าไหร่นี่แค่อะไรนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าอาหารค่าโรงแรมครับนี่เรายังไม่บวกค่าโค้ชเมื่อมองไปอีกมุมหนึ่ง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงที่เทควันโดไทยคว้ามาได้จากโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดทำให้นี่เป็นโอลิมปิกเกมส์สมัยที่4ติดต่อกันที่จอมเตะไทยคว้าเหรียญรางวัลมาได้นับแต่เหรียญทองแดงแรกโดยเยาวภาบุรพลชัยในปี2004ที่เอเธนส์เกมส์นั่นทำให้กีฬาเทควันโดในเมืองไทยได้รับความนิยมจากเยาวชนเพิ่มมากขึ้นโค้ชเชษฐ์พิเชษฐ์พิบูลคณารักษ์เจ้าของและผู้ฝึกสอนสโมสรเทควันโดเดอะแชมเปี้ยนชี้ว่าการได้เหรียญรางวัลโอลิมปิกกลับมานั้นเพิ่มความนิยมให้กับกีฬาเทควันโดแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่เทควันโดยังไม่ใช่กีฬาแรกๆของเด็กไทยในการเป็นตัวเลือกก็อาจจะไม่ได้บูมมากขึ้นเท่าที่คิดก็แน่นอนครับยังไงได้เหรียญมาเนี่ยก็ส่งผลดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับจะบูมมากแต่ก็มีในช่วงนั้นก็จะมีสอบถามมีสนใจมีมาเรียนก็มีเพิ่มมากขึ้นครับคิดว่าเทควันโดมันก็ยังไม่ใช่เป็นกีฬาหลักของเมืองไทยหรือว่ากีฬาหลักๆของสากลเช่นบอลหรือว่ายน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเป็นกีฬาที่แยกย่อยออกมาเป็นเรื่องของศิลปะป้องกันตัวซึ่งจะทำให้ช้อยเนี่ยมันก็ลองลงไปแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเด็กกระแสเรียนมากขึ้นครับเพราะว่าตามสื่อต่างๆในเรื่องผลงานก็ตามแม้ว่าจะยังไม่ได้เหรียญทองก็ตามถ้าได้เหรียญทองก็คิดว่าน่าจะบูมมากกว่านี้มากขึ้นครับทั้งนี้การพัฒนาตัวเองให้อยู่รอดโค้ชเชษฐ์มองว่าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อโรงเรียนสองกีฬามีความมั่นคงแม้กระแสกีฬาในช่วงนั้นอาจจะไม่ฟีเวอร์ก็ตามหนึ่งก็คงในเรื่องของตัวผู้สอนครับในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวผู้ฝึกสอนเองความใส่ใจเองก็ตามก็ขึ้นอยู่แต่ละโรงเรียนนะครับว่าเขาจะเน้นไปทางไหนอย่างของผมก็เน้นในเรื่องของการแข่งขันเป็นหลักเราก็ต้องพัฒนาความรู้ให้ทันเท่าทันระดับนานาชาติระดับสากลระดับประเทศต้องพยายามอัปเดตข้อมูลตลอดเวลารูปแบบการซ้อมต่างๆผมคิดว่าถ้าคนสอนผู้ฝึกสอนทุกคนมีความสามารถจริงๆผมคิดว่าอยู่ได้ผมคิดว่าทำอยู่ได้ถ้าจะล้มหายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอาจจะความรู้ไม่เพียงพอความสามารถไม่เพียงพอก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นครับด้านโค้ชวิรัตมองว่าสมาคมกีฬาต้องลงมาช่วยพัฒนาหากหวังจะสร้างนักกีฬาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขั้นแรก
ตรงนี้ต้องพึ่งสมาคมนะครับสมาคมนะครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะพัฒนานักกีฬาที่ให้เป็นเลิศให้มากขึ้นเพื่อเด็กๆข้างล่างจะมีไอดอลคือผมก็ได้คุยกับพี่เออันนึงตอนนี้พี่เอเขาก็มีโปรแกรมแล้วว่าเขาจะสร้างอะคาเดมี่ทั่วประเทศจะคือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางคือ5ที่เพื่อจะรองรับเด็กๆที่จะมาเรียนในอะคาเดมี่เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีโรงเรียน2กีฬาถือเป็นประตูบานแรกของเยาวชนไทยให้ก้าวเข้าสู่โลกกีฬาหากเราหวังจะสร้างไอดอลนักกีฬาคนใหม่ที่เด็กไทยหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้นจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันมาจับมือร่วมกันเพื่อพัฒนานักกีฬาไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนทีมข่าวกีฬานาว26รายงาน